วันนี้บังจะมาทดลองทำปลาต้องโกดในป่าแบบง่ายๆให้ดูนะครับมาดูกันว่าจะลดหรือเปล่าและแป้งที่บังใช้ก็เป็นแป้งปลาต้องโกรดสำเร็จรูปนะครับยี่ห้อลุงบานนะครับนี่ปลาต้องโกรมิกนะครับขั้นตอนการทำนะครับบังจะเอาแป้งเนี่ยเทลงไปในใบตองแบบนี้อัตราส่วนผสมเนี่ยบังแนะนำให้อ่านตามคู่มือนะครับส่วนในคลิปเนี่ยอยากกินเยอะก็ใส่เยอะอยากกินน้อยก็ใส่น้อยจากนั้นก็เอายีที่เขาแถมมาให้เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ ผสมแป้งกับยีสต์เสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่น้ําลงไปนะครับนี่น้ำเนี่ยอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมนันจะเหลวอ่าแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำมันพืชกันด้วยนะครับนี่อ่าผสมทุกอย่างแล้วค่อยๆปั้นให้มันเป็นแบบนี้นะครับจนเนื้อมันเนียนนุ่มแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณส5ิ้านาที และหลังจากผ่านไป45นาทีนะครับเราก็ทําการเปิดหม้อที่คุมไว้แบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้แป้งที่พร้อมใช้งานอ่าไม่ได้แบบนี้แล้วให้เราทําการปั้นเป็นรูปทรงนะครับตามที่เราจะทอดและก่อนตัดแบ่งชิ้นเนี่ยอย่าลืมโรยแป้งกันด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะติดใบตองเอาส่วนรูปทรงปลาต้องโก๋ที่บางจะทําในวันนี้ก็แบบเบสิกเลยนะครับก็คือปลาต้องโกตัวติดกัน เมื่อเตรียมแป้งเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการทอดนะครับบางจะใช้น้ำมันพืชน,นี่ยตั้งไฟให้ร้อนแบบนี้นะครับนี่อ่าแล้วก่อนจะทอดเนี่ยเราควรเอาแป้งหยุดสักเล็กน้อยนะครับถ้าว่ามันเริ่มลอยตัวแล้วเนี่ยเราสามารถเอาแป้งลงไปทอดได้เลยส่วนระยะเวลาในการทอดเนี่ยบางก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาทอดกันกี่นาทีนะครับนี่ส่วนของบางเนี่ยถ้ามาเริ่มเป็นสีส้มทองเนี่ยบางก็จะยกขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าอันนี้สูตรใครสูตรมันนะครับ ของบังเนี่ยก็อาจจะทําผิดไปหน่อยนะครับเพราะนี่คือการทอดปลาต้องโกกครั้งที่2ในชีวิตของบังนะครับนี่บังขอสารภาพไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับและสําหรับใครที่สนใจแป้งสําเร็จรูปปลาต้องโกก็ไปหากันเอาเองนะครับในแอปชอปออนะครับนี่อ่าตอนนี้บังก็ว่ามันน่าจะเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวบังจะทําการยกขึ้นมาบนใบตองแบบนี้นะครับนี่ก็อาจจะร้อนๆหน่อยนะครับแต่ก็ต้องทนครับ นี่นะครับฟีมือบังเนี่ยอาจจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าบังไม่ถนัดจริงๆครับเรื่องปลาต้องโกนี่นะครับอุตส่ามัดตัวติดการสุดท้ายแยกขาดจากกันจนได้นะครับนี่แสดงว่าบังเนี่ยแช่งคนไม่เก่งครับนี่มันก็เลยตัวไม่ติดกันอ่าโอเคครับบังคิดว่าน่าจะได้ที่เลยนะครับเดี๋ยวบังจะทําการยกเลยนะครับนี่อ่าวิธีการยกก็ต้องค่อยๆคีบกันออกไปนะครับหรือถ้าใครมีตะเกียบเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายกว่าช้อนซ่อมมากๆเลย นี่นะครับใช้กับช้อนก็จะลําบากหน่อยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเมื่อทอดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวเลือกชิ้นสวยๆให้ดูก่อนนะครับนี่ครับรสชาติปลาต้องโกรธร้อปรนะครับสูตรนี้ไม่ต้องผสมอะไรให้ยุ่งยากนะครับนี่ซื้อมาทอดได้เลยนะครับนี่ถ้ามีสังขยาลวนนมข้นหวานเนี่ยจะดีมากๆเลยครับ